แม่ว่ากุ้งนั้นจะเป็นลูกวงของเกรียงไกรปีดากูลแต่วันหนึ่งกุ้งอยากให้แม่ทำให้กุ้งนั้นเป็นเหมือนกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันจะได้ไหมครับได้สิจ๊ะลูกมีอะไรล่ะที่แม่ทำให้ลูกกุ้งของแม่ไม่ได้อ่ะแต่ก่อนอื่นลูกกุ้งต้องลำพม่าลำขวานให้แม่ดูก่อนแล้วแม่จะมีรางวัลให้ลูกได้ครับตอนนี้กุ้งอยากให้คุณแม่ไปนั่งดูกุ้งที่ลิงไซลิงไซเลยเหรอลูกแต่แม่อยากจะให้กุ้งอ่ะใส่แม่มากกว่าครับเชื่อว่ามะนาวป้องกันงูกัดได้อย่าไปเชื่อนะครับนี่ครับหนังสือพิมพ์เซนเสียเย่เป้าครับฉบับเช้าของฮ่องกงแจ้งมาว่าแม่ค้าขายมะนาวถูกงูเห่ากัดตายคาเข่งมะนาวเป็นไปได้ไงอ่ะเพราะมีงูเห่าไปขดอยู่ในเข่งถึง3ตัวแต่วันนี้เรามีพระสมเด็จครับมาจำหน่ายเอามาเพื่อให้ท่านรู้ว่าของเราก็มีอับปีเอ้ยอับดุลเอ้ยนี่คือร่างที่ไร้วิญญาณของอับดุลจากนี้ไปครับท่านผู้ชมผมจะชุบชีวิตของอับดุลด้วยไฟแห่งสวรรค์เจ้าจงมีชีวิตต่อใครเรียกผมวิลลี่พอผมยกมือชี้ดูเหมือนสนรามตอนอายเคิน
คนบ้าอะไรไม่รู้เกิดมาหน้าตาดีชิบหายเลยวะพี่ครับหอมสวยพี่ครับสวัสดีครับไอ้น้องว่ายังไงโอ้โหพี่แต่งตัวเท่มากเลยอ่ะขอบใจผมมีปัญหาอยากจะถามพี่สักนิดนะครับเรื่องอะไรวะระหว่างแก้วแหวนเงินทองสูตรเท่ๆของพี่และชีวิตของพี่เนี่ยพี่จะเลือกอะไรครับอันแน่เอ็งพูดตลกก็เป็นด้วยเหรอเนี่ยคนอย่างพี่นะน้องตัวตายไม่เคยกลัวขอให้มีชีวิตอยู่ก็แล้วกันขอบคุณทุกท่านซึ่งกราให้การต้อนรับกับเสียงปรบมือศิลปินของเรานะครับอันดับต่อไปจะให้ท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านได้พบกับนักร้องรางวัลมาลัยทองจากลูกทุ่ง 95 FM ขอเชิญท่านพบได้ณบัดนี้เธออยู่บางแคช่วยแม่ขายข้าวมันไก่ไปอยู่ทางซ้ายไม่ได้ขายข้าว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 เฮ้ยไอ้นั่นมันเป็นใครวะน่ะไม่ทราบครับคุณมังกรเอ้าแล้วนักร้องดาวรุ่งกูมันหายหัวไปไหนวะใครทำอะไรบ้าๆอย่างเจ้าฮะดูที่น่ะดูที่ได้ดูที่แก้วแหวนใส่แหวนนทองนกครบอ่ะนกครบนกครบเออไม่หายโอ้ยนกโอ้ยนกระแตงระตองนุ๊กนี่เราทำยังไงเนี่ยฮะมันเอาอะไรไปบ้าหรือเปล่าพี่มันมาทำกับผมได้ยังไงเนี่ยผมเนี่ยนักร้องหน้าตาดีหุ่นดีสูงโปร่งจมูกโด่งเขาจวดไม่น่ามันมาทำกับผมเลยพี่เอ๋ยโอ้ยใครจะนายเอ๋ยเป็นเท่นายคิดไอ้จ้าเวียนจะกวดไอ้เนี่ยเวียนจะกวดจริงๆเลยเนี่ยเวียนจะกวดแม่ๆเนี่ยหนูมันไม่จะกวดมันไม่จะกวดหรอกเวียนมันจะกวดแต่เองอ่ะบ้าทำไมอ่ะทำไมทำกับเขาอย่างนี้สักวันเขาจะเป็นสายสัญญาให้ได้ต่อไปคนจนไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรเลยไปกูแล้วไอ้ไปกูมึงจะทำอะไรกูเนี่ยไปใจเย็นๆครับพี่ค่อยๆพูดค่อยๆจากันก่อนดีกว่านะครับพี่ทำไมกูต้องคุยกับมึงด้วยนี่ปล่อยกูเลยไว้ได้ครับถ้าผมปล่อยพี่ต้องสัญญาแล้วครับว่าพี่จะไม่กระโดดน้ำฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายใครฆ่าตัวตายมึงบ้าเปล่ากูจะมาแปลงฟันอ้าวผมก็นึกว่าพี่จะมาฆ่าตัวตายซะอีกใครจะฆ่าตัวตายล่ะแล้วทีนี้มึงปล่อยกูได้ยังได้ไม่ได้ตั้งใจผมขอโทษครับพี่มึงขอโทษกูอ่ะมึงก็หันมามองกูสิของกูไอ้ขี้ขโมยฆ่ากูตายยังขโมยของกูอีกใจดำหน้าตากูดีไม่คิดเลยคิดคนอย่างนี้ทำดีดีแล้วได้อะไรเทวดาไม่ช่วยมันจะมาช่วยทำไมหรือมึงอยากมีเรื่องไหนเรื่องแบบไหนก็เรื่องแบบนี้โอ้ยเรื่องแบบนี้ใช่ไหมอ่าเฮ้ยพี่อย่าหนีผมว่าไหนอะแอบว่าคนจะดูไม่แอบอยู่แล้วเฮ้ยแน่จริงอ่ะต่อยกูก่อนเลยกูต่อยมึงกูก็อายคนเขาสิวะเฮ้ยเมื่อไหร่จะต่อยกันทีวะกูรอต่อรองอยู่เนี่ยต่อยกันซิ
ห้ามพี่ดีๆทำไมพวกมึงไม่ฟังกูเลยเป็นมวยก็ไม่บอกฉันเองอะที่ใจร้อนอะยังไงฉันก็ขอโทษไอ้กุ้งด้วยนะเว้ยไอ้เป่าด้วยฉันน่ะปากหมาไปหน่อยที่ยุ้ยแกสองคนต่อยกันน่ะฉันผิดเองอ่ะฉันผิดเองแหละฉันใจร้อนไปหน่อยอ่ะฉันต้องขอโทษพี่ทั้งสามด้วยนะจ๊ะยังไงข้าก็ต้องขอขอบใจแกเว้ยนกที่ช่วยเตือนสติพวกข้าแต่พูดก็พูดอ่ะเองก็ไม่น่ารุนแรงกับพวกข้าถึงขนาดนี้ดิว่าจริงด้วยมึงอ่ะไม่น่าเล่นแม่ไม้มวยไทยกับพวกกูเลยโดนแน่ยอกเลยนะตีนมึงอ่ะหนักอย่างม้าดีดนะก็ฉันคนเกิดปีม้าม้าอะไรอ่ะม้าเมียครับเท้ามันก็เลยหนักไปหน่อยอ่ะเฮ้ยปีม้าเมียเองก็เป็นน้องข้าสิวะข้าปีมาลงเว้ยโอ้ยต้องเป๋งเลยแกก็แก่ฉันปีนึงอะสิมารองฉันเกิดปีมะเสงเฮ้ยฉันมะแม่มะแม่เออเอ็งก็เป็นน้องเล็กจริงวะน้องรักวะโอ้ยมะแม่เว้ยแต่คนละรอบเอาทำเสียงแพะหน้าแปลกนะพี่ชีวิตพวกเรามันถึงได้ซวยเหมือนกันแบบนี้พูดไปแล้วมันต้องโทษฟ้าโทษเทวดาทำไมถึงไม่ช่วยพวกเรามั่งก็ไม่รู้ที่พวกเราเป็นอย่างนี้นะก็เพราะว่าเทวดากำหนดชะตาชีวิตให้พวกเราต้องเป็นอย่างนี้กำหนดให้มันดีๆหน่อยได้ไหมฮะท่านพระอินทร์ท่านเทวดาพระอินทร์เจ้าข้าเทวดาขอรับขอจงมาสดับรับฟังถ้อยคำของผมน้ำท่วมนาของผมจะล่มบ้านของผมก็จมแล้วผมจะอยู่ที่ไหนพระอินทร์เจ้าข้าเทวดาขอรับขอจงมาสดับรับฟังผมบ้างได้ไหมผมไม่มีของมาเส้นไหว้ไม่มีแบงค์สักใบขอให้พระอินทร์ช่วยทีขอผ้าห่มสักผืนกันหนาวขอข้าวสักถังประทังชีวิตไม่ได้ผ้าห่มกันหนาวขอสาวๆสักคนยังดีได้ข่าวท่านมีนางฟ้ามากมายพระอินทร์เจ้าข้าเทวดาขอรับผมนอนตาไม่หลับเพราะโจรปล้นชิงมีลาเห็นมีเงินแย่งเอาง่ายๆบ้านเมืองชักวุ่นวายผู้ร้ายปล้นพระปล้นทีขอข้าวสักถังประทังชีวิตไม่ได้มาห่มกันหนาวขอสาวๆสักคนยังดีได้ข่าวท่านมีนางฟ้ามากมายพระอินทร์เจ้าข้าเทวดาขอรับผมนอนตาไม่หลับเพราะโจรปล้นชิงมีราเห็นมีเงินแย่งเอาง่ายๆบ้านเมืองชักวุ่นวายผู้ร้ายปล้นพระปล้นพวกมนุษย์นี่
อ้ยอย่าให้ฟ้าผ่ากบาลหมดเลยนี่ท่านพระอินทร์ข้าพเจ้าว่าพวกมนุษย์เนี่ยแย่มากขี้ไม่ออกเยี่ยวไม่ออกก็มาบอกเทวดาฝนตกคนก็แช่งฝนแล้งคนก็ด่าก็นั่นแหละดินี่แต่ข้าช่วยมันเนี่ยอยากจะรู้นะมันจะด่าพวกเราอีกไหมจะหาใครไปช่วยของมันดีเนี่ยเฮ้ยจะสายฟ้าข้ามอบหมายงานนี้กับเจ้าเจ้าจงไปช่วยพวกมันให้สมความปรารถนาแต่ข้าพเจ้าคิดว่าพวกมนุษย์น่ะนิสัยจะเสียคืนเทวดาอย่างพวกเราไปใช้ฤทธิ์ใช้เดชช่วยเนี่ยอีกหน่อยเขาก็คงจะไม่ทำมาหากินกันหรอกผู้เจ้าค่ะเจ้าพูดมาก็มีเหตุผลเพราะฉะนั้นคิดว่าให้พวกมนุษย์เหล่านี้ไปตามยถากรรมของเขาดีกว่าผู้เจ้าค่ะท่านพระอินทร์ใช่แต่มันไม่ได้หรอกเพราะปีนี้เป็นปีที่ดวงแรงมากสำหรับพวกที่เกิดปีมะทั้งหลายหากข้าไม่ช่วยพวกมันเกิดดวงมันโคจรไปพบกับดาวโจทย์มันจะยุ่งไปกันใหญ่และอีกอย่างหนึ่งข้าได้พูดไปแล้วว่าข้าจะช่วยข้าก็ต้องช่วยในเมื่อเจ้าไม่อยากจะมีฤทธิ์ในการช่วยพวกมนุษย์ข้าก็จะทำให้เจ้าไม่มีฤทธิ์ตามที่เจ้าขอถ้าข้าพเจ้าไม่มีฤทธิ์เนี่ยลงไปในเมืองมนุษย์ข้าพเจ้าต้องถูกพวกมนุษย์ใจร้ายนั้นน่ะทำร้ายอย่างแน่นอนแล้วพระเจ้าพระอินทร์ถ้าอย่างนั้นข้าใช้เองใช้ฤทธิ์ได้3ครั้งแต่ขอให้เจ้าใช้อย่างจำเป็นที่สุดนะแล้วเจ้าต้องทำงานนี้ให้สำเร็จด้วยให้เจ้ามนุษย์ทั้ง4สมหวังในสิ่งที่เขาต้องการแต่Let's go now, man! นี่ก็หิวสิไม่เชื่อข้าแถมยังลบหลู่ข้าอีกจงจำไว้ข้าถูกส่งลงมาช่วยพวกเจ้าที่เกิดปีมะฉะนั้นจงทำดีกับข้าไว้แล้วพวกเจ้าจะได้ดีเฮ้ยเล่งรู้ได้ไงว่าพวกข้าเกิดปีมะก็บอกแล้วไงข้าเป็นเทวดาเอ้ยข้าว่าเป็นความบังเอิญมากกว่าละมั้งหรือไม่ก็เองอ่ะอาจจะได้ยินพวกข้าคุยกันใช่ไหมดูตอนข้าอยู่บนสวรรค์ข้ามีหูทิพย์พวกเจ้าพูดอะไรข้าได้ยินทั้งนั้นน่ะโดยเฉพาะข้าก็เกิดปีมะเหมือนกับพวกเจ้าอ่ะมันเกิดปีมะมะที่ว่ามะอะไรวะมะวอกเอ้ยเจ๋งหลายนะเฮ้ยฝนหยุดตกแล้วเว้ยผมว่าพวกเราไปหาที่พักกันดีกว่าเว้ยไปเฮ้ยอย่ามายุ่งกับพวกกูนะเว้ยไปไว้ไปเนาะไปโอ้ไปไปอย่าทิ้งข้าไว้คนเดียวอย่างนี้สิคนที่ไม่เคยผ่านความเหน็บหนาวจะไม่เห็นคุณค่าของความอบอุ่นหรอก
พวกเจ้าคงไม่รู้หรอกว่าคนที่ถูกทอดทิ้งน่ะจะมีความรู้สึกอย่างไรฉันว่าเดี๋ยวของฉันไปใส่ก่อนก็แล้วกันสาวน้อยในตาสีโศกริมฝั่งน้ำเมืองพิษณุโลกโชคไม่ช่วยคนสวยไม่มาฝนตกพล่ำๆหนาวไอน้ำจากเหนือไหลบ่าแอบกินศพผักตบชวาเสียงกลุ่ยพริ้วมาจากลำน้ำยมสวรรค์เพราะกรรมของพี่พี่คอยน้องจนถึงตีสี่ไม่เห็นมีสาวในตาคมฝนตกจนสาเจ้าไม่มาช้ำเหลือจะคมน้ำตาข้าหลังลงวังน้ำยมหน้าฝนหนาวลมตายลมท้องฟ้าชะแงเกชะเง้อคอยชะมอยมองโอ้น้องคิดถึงพี่บ้างหรือเปล่าโอ้ละเนอไม่เจอแม้แต่เพียงเงาไม่อยากจะแบกรักเรากลับไปให้เขานินทาหลวงพ่อช่วยทีเถิดพ่อสีพุทธชินราชช่วยดลใจเป็นใหญ่สว่างคิดอะไรอยู่วะฮะนกเอาละครับพี่ผมก็นั่งคิดอะไรไปเพลินๆอย่างนี้เฮ้ยข้าขอถามอะไรเองหน่อยว่าไอ้นกตอนที่เองเป็นนักมวยเองเก่งขนาดไหนวะเองด้วยไหนเองลองเล่าให้พวกข้าฟังหน่อยสิวะพวกพี่อยากรู้จริงๆนะครับไม่มีนักมวยคนไหนสู้ผมได้เลยแต่แล้วนกช่วยล้มมวยนัดชิงแชมป์ที่จะถึงนี้หน่อยได้ไหมจ๊ะล้มคือสาจะเอาเงินไปรักษาแม่จ้ะก็รู้นี่ว่ามวยเป็นอาชีพแล้วก็เป็นชีวิตของพี่แล้วชีวิตแม่สาจ๊ะหลวงพ่อช่วยทีเถิดพ่อสีพุทธชินราชช่วยดลใจเป็นใหญ่สวัสดิ์ส่งเนื้อเย็นมาเป็นควันตาหนาวเหน็บเจ็บใจคืนรอไปรักไม่คอยท่าอยากกูร้องให้ก้องโลกาให้เขารู้ว่าแก้วตาหลอกลวงWe'll be right back.
ไรกับพวกมึงวะเนี่ยนี่มันจะยกขบวนไปไหนกันชาวบ้านชาวช่องก็แตกตื่นหมดเว้ยเว้ยนี่กูมากินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวเข้าใจไหมเอาเลยห่อมาไหมกาแฟกาแฟปาดฉันอยู่ใช่ไหมนี่พวกพ่อหนุ่มอย่าทำให้ฉันผิดหวังอีกล่ะที่แล้วมาพอมาเช่าแพรแล้วมีลูกมีเมียก็ทิ้งเจ๊ไปกันหมดเจ๊เงี้ยนอนบิดหมอนข้างขาดเป็นสองท่อนแล้วถ้าพ่อหนุ่มดีกับเจ๊นะรับรองเจ๊จะเลี้ยงดูปูเสือทุกอย่างมีให้ขาดตกบกพร่องทุกอย่างฟรีครับฟรีโอ้ยเข้าทางไอ้กุ้งนี่กุ้งงงเขาเป็นอะไรกันแน่เนี่ยตกลงเขาเป็นกระเทยหรือเป็นคนหูตึงวะเป็นกระเทยไงน้องๆแนะนำให้หน่อยนะเช้าๆอ่ะระบายตดออกบ้างเลยนี่เขาจะเป็นอะไรก็ช่างเขาผมไม่เกี่ยวเอาความหลอกของไอ้นกเลยเว้ยหลอกแดกมันนี่แกเดี๋ยวฉันนำหมดถือได้ยังไงพาฉันไปตากแดดเนี่ยฮะตากแดดตากแดดให้ดีแล้วเว้ยไม่มีเรื่องเว้ยกระเทยหูตึงชอบฟังไหมคะเซ็นตรงนี้ตรงที่ทำเครื่องหมายไว้นะครับนี่ครับเป็นอันว่าสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็พวกเราได้เล่นละครเลยใช่ไหมครับได้แน่แต่ว่าทุกคนต้องเสียค่าสมัครคนละ500บาทก่อนโหต้องจ่ายตังค์ด้วยเหรอวะเฮ้ยอะไรกันไอ้พวกเนี้ยสิมันไม่ยอมเสียค่าสมัครให้เราอ่ะโอ้ยมีที่ไหนอ่ะมาสมัครงานแล้วเรียกเก็บเงินก่อนน่ะก็ที่นี่ไงพวกมึงเซ็นสัญญากันแล้วก็ต้องจ่ายค่าสมัครมาเว้ยแล้วถ้าพวกกูไม่จ่ายแล้วก็ไม่อยากทำงานกับพวกมึงด้วยเฮ้ยไปเถอะจะหาที่ไหนให้มันใช่กูไปเอาอ่ะ4คนรวมกันได้8บาทวะเออจะกินไปวันๆยังไม่มีอ่ะทำไมต้องมาขูดเลือดกับปูด้วยวะเล่นก็เล่นกันได้เฮ้ยน้องฉันเขม็ดตาขวาว่ะเดี๋ยวก็น้องเฮ้ยทีนี้เอาไงกันดีวะเราฉันว่าเราจะเย็นๆกันก่อนดีกว่าพี่ครับผมว่าเราค่อยๆ คุยกันดีไหมครับอย่ามีเรื่องมีราวกันเลยนะครับได้แต่พวกมึงต้องจ่ายเงินค่าสมัครมาก่อนถ้าไม่งั้นแล้วก็พวกมึงอย่าคิดนะมันจะออกไปจากที่นี่ได้เฮ้ยพวกกูไปเป็นหนี้มึงตั้งเมื่อไหร่วะใช่แบบนี้มันโกงกันดิวะมึงจะนึกแล้วอ่ะพวกกูจะยอมมึงอ่ะยอมเว้ยอย่าเลยครับพี่ผมอย่าครับพี่ผมไม่ซื้อคุณไปเฮ้ยเฮ้ยอย่าเลยวะมึงเก่งนักอ่ะมึงเป็นใครวะผมเป็นคนดีพวกเราวิ่งตามไปเร็วเฮ้ยวิ่งตามไปเฮ้ยตายมันไม่ต้องกลัวตายแน่ตายแน่คราวนี้กูตายแน่แน่กูถูกยิงกูถูกยิงเราจะตายแล้วล่ะเนี่ยจะตายแล้วเฮ้ยตายแป๊บเดียวเน่าเลยเหรอโอ้ยก
ราจะแหกปากทำไมกันนะยังไม่ตายเฮ้ยกูยังไม่ตายไม่ตายเนี่ยยังไม่ตายโอ้ยทำไมมันเหม็นอย่างนี้อ่ะกองขยะนี่เหม็นจริงนี่กูนึกแล้วเลยว่ามึงเนี่ยท่านเนี่ยต้องเป็นเทวดาจริงๆต้องขอบใจท่านสายฟ้ามากนะครับที่ช่วยชีวิตพวกเราเอาไว้ไม่เป็นไรหรอกนี่ก็เป็นว่าพวกเราเนี่ยรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ทุกคนน่ะขอแล้วให้ทุกคนรอดชีวิตพรอันนั้นก็เลยประสบความสำเร็จคือเราจะขอได้อีกไหมล่ะท่านขอนะขอได้แต่ข้ายังรับปากพ่อเองตอนนี้ไม่ได้หรอกนะอ๋อแล้วเตือนไว้อย่างหนึ่งอย่าขออะไรสุ่มสี่สุ่มห้าเข้าใจไหมอ๋อถ้างั้นก็ขอสุ่มปลาสุ่มไก่ได้ดิเออขออะไรก็ขอได้แต่อย่าขอที่มันเห็นกับตัวก็แล้วกันงั้นถ้าฉันจะขออะไรกินให้มันอิ่มท้องตอนนี้แล้วท่านสายฟ้าได้สิไล่เข้าหืมกินอย่างกับโจรปล้นไก่กันระยะเจ้าเกิดมาจากไหนจึงผุดผาดบาดใจงามยิ่งกว่านางใดทั่วในแผ่นพื้นโลกาหรือเจ้าหนีองค์อินไม่ทวินใหญ่ดีหลบลี้นิเทวดาแล้วมาลงเพลินเดินอยู่ในโลกามนุษย์เลยนอนภาวานึกว่านางฟ้าลงมาดีจ้ะเป็นยังไงบ้างหนูโอ๋เรียบร้อยดีไหมจ๊ะทุกอย่างก็พร้อมแล้วค่ะอืมค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเชิญเลยค่ะท่านประธานดีมากดีมากสวัสดีเด็กๆทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ เรียบร้อยดีจริงๆขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับขออนุญาตถ่ายรูปท่านกับพวกเด็กๆได้ไหมคะถ่ายรูปกับพวกเด็กๆเหรอโอ้ได้ครับด้วยความยินดีครับหนูๆมาลูกมาเออมาอ้าวยิ้มด้วยนะคะคุณโอครับมีอะไรให้ผมช่วยแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับผมยินดีช่วยเสมอครับไม่หรอกค่ะโอเกรงใจไม่ต้องเกรงใจหรอกครับสำหรับคุณโอเนี่ยผมเต็มใจครับหนูยิ้มนิดนึงนะคะคุณบีครับวันหลังผมหลอกขอเลี้ยงข้าวคุณบีสักมื้อได้ไหมครับขอบคุณค่ะบีมีเงินซื้อกินเองได้ค่ะไม่ต้องให้ใครมาเลี้ยงชิมกันหน่อยค่ะไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นครับหมายความว่าผมจะเลี้ยงข้าวคุณบีครับขอบคุณค่ะก็บอกแล้วไงคะบีมีเงินซื้อกินเองได้ถ้าจะกรุณานะคะถ้าคุณนำเงินของคุณมาเลี้ยงอาหารเด็กๆเหล่านี้อาเถอะท่านสื่อมวลชนทุกท่านครับวันนี้ผมต้องขอตัวก่อนนะครับเพราะว่ามีธุระที่อื่นขอบคุณครับท่านครับการที่ท่านเปิดสถานสงเคราะห์แห่งนี้วัตถุประสงค์ที่แท้จริงคืออะไรครับใครถามวะคุณตั้งคำถามกันยังไงเนี่ยฮะคุณก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยว่าวัตถุประสงค์เนี่ยมันคืออะไรเจ้านายของผมเนี่ยมีเจตนาที่บริสุทธิ์เจ้านายของผมเนี่ยเป็นคนรักเด็กทำเพื่อเด็กเพราะฉะนั้นจะถามอะไรจะพูดอะไรเนี่ยควรจะระวังสักหน่อยนะครับครับใจเย็นนะตั้งเลยเอาล่ะผมไม่ถือสาอะไรพวกคุณแล้วนะครับแต่วันนี้ขอตัวก่อนมีธุระไปแล้วนะจ๊ะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้ะจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ำกลับบ้านตอนค่ำเห็นพี่นี่มันจะร้องให้ดีกว่านี้ไม่ได้หรือไงฮะโอ้ยมันร้องดีที่สุดแล้วล่ะเฮียแล้วมันจะทันเหรอวะฮะ
ยี่ปัวก็รอเทปใหม่จากนักร้องเนี่ยแต่ตอนเนี้ยผมว่าไอ้หมอเนี่ยนะทั้งเสียงดีทั้งรูปหล่อไม่มีใครเกินแล้วนะเออให้มันได้อย่างนี้สิวะอ่ะว่าไงตายาวได้เรื่องไหมเหี้ยกลับเรื่องมันยาวมากเลยครับเหี้ยกลับเดี๋ยวขึ้นไปคุยกับห้องทำงานดีกว่าปะเหมือนเรือที่โล่วันลมครับเนี่ยครับผมเดินดูทั่วเลยครับเฮียเดี๋ยวนี้มีเทพผีซีดีเปลดวางขายกันเกลื่อนเลยครับเนี่ยครับมีค่ายไหนบ้างวะครับทุกค่ายเลยครับเฮียมีทั้งค่าย 4F F4 แกมมี่แกมมาแล้วก็มีแกมมี่โกรและอีกหลายๆค่ายครับเฮียครับหรือก็เรียกตำรวจจัดการหรือเปล่าผมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจัดการเรื่องพวกละเมิดลิขสิทธิ์กับค่ายแท้ของเราและล่าสุดผมกำลังจะทำเรื่องยื่นฟ้องภายใน 2-3 วันครับเนี่ยครับดีจัดการซะให้เข็ดไอ้พวกฉวยโอกาสแบบนี้และนอกจากร้านนี้แล้วไปร้านอื่นหรือเปล่าผมไปที่บางกาแฟก็ไปครับเนี่ยครับประตูน้ำก็ไปโอ้ยโดนซะจนได้โดนประตูน้ำนี่เองโอ้ยขอไปครับเนี่ยครับไม่ต้องตามมาไม่ต้องตามมาอยู่ห่างๆนิดนะนะนายยาวนะครับผมครับครับเนี่ยครับครับฝีมือทนายยาวอีกแล้วใช่ไหมคะป้ามันจะมีใครล่ะลูกเอ้ยเออว่าแต่ลูกมาครั้งเนี้ยเงินหมดใช่ไหมล่ะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วค่ะป้าแต่ว่าวันเนี้ยหนูจะมาคุยกับป้าเรื่องนายอำนาจเพื่อนป้าค่ะมีอะไรลูกคืออยากจะทราบว่านายอำนาจเขาเป็นคนยังไงล่ะคะทำไมถึงมีลูกน้องเดินตามมากมายค่ะอ๋อไม่มีอะไรหรอกลูกนายอำนาจเนี่ยเขาเป็นคนใจดีนะลูกนะเขาทำธุรกิจมากมายเลยมีลูกน้องมากเป็นของธรรมดาลูกมือเสร็จแน่เลยจ่ายนี่รับรองเสร็จเฮาแน่ๆวันหน้าเนี่ยหมอต้องเตรียมพร้อมนะถ้าเกิดบ่เตรียมพร้อมบ่ระวังตัวให้ดีนะมันยิงเข้ามาโดนข้อหนังผากนะน้องน้อยปังโดนใส่หน้าผากนะแล้วแต้วเนอะเข้าใจกับน้องเออดีมากเฮ้ยหยุดนะขณะนี้ตำรวจรอไว้หมดแล้วมอบตัวจะโดยดีมันแล้วไม่รู้สิเหมือนระเบิดเลยครับหัวหน้าอะไรเนี่ยครับเป็นระเบิดนั่นก็ครับเนี่ยครับเราเรียกว่าระเบิดช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยตัวเดียวมันรู้ได้ไงมันมีไข่ด้วยไอ้เป้าอยู่ไหนช่วยกูด้วยไอ้น้องเร็วไปเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงกันตายเย็นเรียบร้อยแล้วไอ้กูไม่ช่วยกูเลยไม่ต้องทานกันผมละเซ็งมึงจริงๆพี่เดวิดเอ้ยไม่เกี่ยวอะไรกูอ่ะไม่เกี่ยวกับพี่หรอกดูดิขนาดฟ้ายังย่อเย้ยเราเลยเห็นไหมไปโทษเทวดาฟ้าดินท่านเลยมันไม่ดีหรอกไม่โทษได้ไงหัวล้อไม่หัวล้อเปล่ายังคำรามใส่เราอีกฟ้าหัวเราะยอมเราเ
ิทธิ์ชีวิตข้าพร้อมได้คิดขีดเส้นเกณฑ์ชะตาฟ้าอินทร์ร่มยมพยาข้าหรือวันว่าข้าคงเห็นเย้ยทั้งฟ้าท้าทั้งดินสิ้นยำเกรงหรือใครเก่งเกินข้าฟ้าดินกรูข้าขอลิขิตชีวิตข้าเองไม่เกรงดินฟ้าอีกคืนพันข้าพยายมพรมอินทั่วข้าจะทำแต่ความดีมีหรือจะกลัวมีชัยใจชั่วลืมตัวลงลำคองอันสวรรค์อยู่ในอกนรกนั้นหรือข้าก็ถืออยู่ที่ใจไม่หมดหมองรักการทำชั่วมีหรือจะกลัวนรกมันปองข้าทำดีฟ้าดินต้องคุ้มครองเลยร้องได้นิดเดียวเองพลาดพลาดอีกเหมือนเดิมคุณรู้ไหมว่าเดือนนี้คุณวิสามันไปเท่าไหร่แล้ว8รบครับกับผู้กองนี่นะครับมัวเสียเวลาไปจับปั่นแปะและก็ได้ผู้ต้องหาเป็นละอ่อนตอนแตนมา 2-3 คนนะครับความจริงแล้วจับได้หมดนะครับคือว่าไม่ต้องคือคุณรู้ไหมว่าเบื้องบนตำหนิคุณมาฮะถ้าคุณทำงานผิดพลาดอีกคุณอาจจะโดนเบื้องล่างก็ได้ต่อไปผมจะระมัดระวังมากกว่านี้ครับไปทำรายงานมาส่งผมครับโอ้ห้องสมุดปิดครับเดี๋ยวรู้ไหมว่าต่อไปนี้คุณอย่าทำอะไรโดยพลาดการมันจะเสียแผนที่วางไว้รู้ไหมครับไปได้ไปแล้วได้อะไรครับคือดำเป็นอะไรเนี่ยยุกยิกยุกยิกเป็นอะไรคืออะไรอ่ะอ้ามึงอย่าได้พูดมาดิเดี๋ยวตบหัวกระบาลทิ่มคือว่าตอนนี้ลูกค้าของเราหลายรายโดนตำรวจเพ่งเล็งครับนายแล้วผมกลัวว่าถ้าพวกมันถูกจับได้แล้วสาวมาถึงเราเนี่ยเราจะทำยังไงดีครับทำยังไงดีพ่อเอ้ยทำยังไงดีฮะก็ส่งคนไปเก็บมันนี่ข้าตัดตอนเข้าใจไหมข้าตัดตอนไปบอยเร็วลูกเร็วมันจะมาฆ่าเราเร็วเร็วทำไงครับลูกพี่มาไปฟังนะลูกนะถ้าแม่เป็นอะไรไปนะลูกลูกเอาแผ่นซีดีนี้ให้ตำรวจนะพวกมึงไปจัดการให้สะอาดอย่าให้เหลือร่องรอยครับพี่ขาวครับเฮ้ยถ้ามันเหลือร่องรอยพวกเราตามไปเก็บให้เกลี้ยงครับพี่ดำครับพี่ดำเร็วๆลูกเร็วเร็วลี่เร็วไปเอาไปลูกไปลูกไปไปไอ้อำนาจแล้วมึงจะรู้ว่ากูอ่ะมีใครพี่ขาวเด็กมันเอาแผ่นซีดีหนีไปแล้วหนีก็ตามมันสิวะยืนรอตะเบื้องอะไรไปเร็วแม่จ๋าช่วยด้วยแม่จ๋า
ไรเด็กกันเด็กน่ะไปเอามาเฮ้ยอย่าไปทำอะไรเด็กนะเรามาเอาแค่แผ่นซีดีเห็นเด็กไหมวะเขากูบอกว่าเด็กมันอยู่ใต้รถเนี่ยมึงจะเชื่อกูป่ะไม่เชื่อหรอกเอาไม่เชื่อก็ไปเพื่อนออกมาได้แล้วไอ้อำนาจแล้วมึงจะรู้ว่ากูลูกใครทำงานภาษาอะไรพวกมึงวะไอ้เด็กตัวเล็กนิดเดียวปล่อยให้รอดไปเงี้ยโหยพวกมึงนะเลี้ยงไว้เสียข้าวสุกบอกตรงรู้ไหมว่ารายชื่อลูกค้าทั้งหมดอยู่ในมือเด็กนั้นหมดเลยแล้วถ้ารายชื่อพวกนั้นน่ะถึงมือตำรวจเมื่อไหร่เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นวะอะไรจะเกิดขึ้นรู้ไหมรู้ไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้มึงไม่ต้องกลัวเลยนะว่ามึงจะไม่ได้แซดหญิงอ่ะเดี๋ยววันนี้พี่นงจะพาไปชายวดินหญิงเว้ยน่ารักอย่างเงี้ยผ่านซอยนี้ได้ยังไงอ่ะมันต้องเจอกันก่อนต้องชายบดินเรียกไอ้ล้อโอ้โหอย่าเรียกไอ้ล้อแล้วมึงอ่ะอย่ามายุ่งกับพี่สาวหนูนะทำไมอ่ะรู้ไหมเนี่ยลูกใครจะไปรู้เหรออุ้ยนึกว่ารู้จะได้ตามแม่นู้นเฮ้ยล้อเลียนล้อเลียนไอ้เด็กเว้ยรังแกเด็กไม่ดีนะครับพระเอกแล้วมึงอ่ะมึงเป็นใครมาขัดขวางกูมึงตายโอ้ยเอากูปวดหัวเลยมึงยังยืนหาพ่อมาจัดการมันดิโอ้ยต้องผ่าสมองแบบบิ๊กแล้วมึงกูเนี่ยนางฟ้าไปสิมากรรมไป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 น้าน้าไปหมดแล้วไม่ไปเหรอเดี๋ยวไปแล้วกูอยากจะบอกว่ากูฝากไว้ก่อนแต่วันนี้กูมีอะไรฝากพวกมึงกูจะกลับมาใช้ประเด็นพวกมึงต่อยังไม่หนีกูอีกแล้วกูจะไปทางนู้นเก่งโอ๋ครับโอ๋เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยแล้วโอ๋เป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่เป็นไรค่ะหนูไม่เป็นไรแล้วเด็กคนนี้ใครครับเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยคุยกันดีกว่าว่าโอ๋จะดูแลเขาเองนะครับไปไปกันดีกว่าค่ะรีบไปดีกว่าครับขอบคุณมากนะคะที่ช่วยอุ้ยนกสวยเนาะเนาะสวยจังเลยนี่ดูท่าทางมึงจะชอบเขาเนี่ยไหนนกเขาไม่สนใจมึงหรอกมึงไม่ใช่พระเอกหนังนี่ไม่เป็นพระเอกสิเขาถึงจะได้ชอบมึงเออจริงด้วยว่าเนี่ยมันเข้าตำราเขาเรียกว่าหมาเห็นปลากระป๋องไงไอ้เขาน่ะมันดอกฟ้าแต่มึงอ่ะมันหมาวัดเกิดเป็นชาวดินทวินคอยแงนพอทางบ่ามุ่งหวังจะเด็ดดอกฟ้าหวังว่าจะได้เชยชมถูกเขายามหมิ่นว่าเป็นดินโคลนต้มถูกเขาอ
ัยจริงๆด้วยพี่น้องครับสวัสดีครับพี่นกสวัสดีครับปลื้มพี่นกมากเลยครับตอนนี้พี่นกมีผลงานละครหรือว่าเรื่องอื่นอะไรหรือเปล่าครับเล่นเจ้าตาอยู่ครับเจ้าตาเหรอครับผมอยากเข้าวงการอยากเล่นละครเก่งๆเหมือนพี่นกเนี่ยได้ไหมครับพี่พยายามครับน้องแล้วจะสมหวังพี่ไปแล้วใดถึงจะได้สม
ยปองดอกฟ้าอุรามีแต่คืนคมตราบจนสิ้นลมนรกพี่จะสมบ้างไหมจริงๆด้วยตูดใครวะเฮ้ยอะไรตูดใครอ่ะใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเห็นพวกพี่หลับอยู่อ่ะก็เลยไม่กล้าปลุกครับแล้วทีนี้จะเอาไงกันดีไอ้หนูฮะไม่ต้องเอาไงหรอกครับให้หนูอยู่ด้วยคนละกันละกันครับนี่ที่หนูบอกว่าหนีเขามานะมันเกิดเรื่องอะไรไหนน้องน้องเล่าให้พี่ฟังหน่อยดิคือผมเฮ้ยหรือว่าเองไปขโมยของเข้ามาวะให้นมหรือขโมยของเข้ามาฮะขโมยมาป่ะผมเปล่านะครับผมเปล่านะครับผมสาบานได้ฉันว่านะถ้าบอยอยู่เราก็ต้องไปบอกทางนู้นแล้วถ้าเขาแจ้งตำรวจพวกเราเดือดร้อนแน่ๆงั้นก็ให้มันอยู่ก็แล้วดีเลยไปเลยแพ้เราใช่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่เป็นไรครับท่านหวานนะต้องขอบคุณพวกคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ช่วยดูแลบอยให้อ่ะค่ะไม่เป็นไรหรอกครับแต่อะไรคะเรื่องค่าอาหารการกินค่าอะไรต่อมีอะไรอะครับเด็กตัวแค่นี้จะไปเปลืองอะไรล่ะคะจะไปเปลืองอะไรล่ะคะกำลังกินกำลังนอนกันทั้งนั้นเลยยิ่งเด็กผู้หญิงก็ตัวดีนักแหละนี่จะบอยนะแสบจะตายชอบส่งตาหวานใส่จินอยู่เรื่อยเลยจินจ้าและอีกอย่างนะครับแพนี่มันก็โซมโซมถ้าได้ซ่อมแซมบ้างน่าจะดีขึ้นนะครับเรื่องแม่จริงๆนะลุงใครลุงพูดดีๆนะคนสวยเอาเถอะค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวโอจะจัดการทุกอย่างตามที่ต้องการให้เลยดีไหมคะขอบคุณมากครับเอาเลยเอาเลยตามสบายนะเพราะว่าแพรนี้มันแพรของฉันฉันก็ไม่ใช่คนใจไม้ใส่ละกรรมอะไรหรอกอยากจะทำอะไรก็ทำจะซ่อมแซมอะไรก็เอาเพราะว่าแพรนี้มันก็เก่าอย่างว่าแหละแต่ว่าตอนทำทีแรกมันยังใหม่อยู่นะตอนนี้มันโสมแล้วจะทาสีก็เอาทำสบายแล้วถ้าทาสีเสร็จแล้วมันสวยเนี่ยฉันจะได้ขึ้นค่าเช่าสักทีไม่ต้องตกใจแต่ค่าโทรศัพท์ไม่ต้องเพราะว่าที่นี่ไม่มีเอาเฮว่างๆมาช่วยกันทาสีเอาอยู่ว่างๆมาช่วยกันทาสีใครมีปัญหาดีๆอะก็มาทายได้ปลาอะไรที่ไม่ว่ายน้ำก็ปลาอะไรล่ะที่ไม่ว่ายน้ำก็ปลาที่อยู่ในชามถึงความตายไม่ใช่ปลาที่ไม่ว่ายน้ำเลยก็ปลาที่ไม่ว่ายน้ำเลยคือปลาที่ไม่เคยเคารพใครไม่วายใครเพราะใจมันดำไม่วายใครเพราะใจมันดำขนาดน้ำมันยังไม่วายใช่นกอะไรที่ไม่ยอมบินนกอะไรล่ะที่ไม่ยอมบินก็ปีกมันขาดบินบินก็ไม่ได้ไม่ใช่นกไม่ยอมบินกลัวสิ้นชื่อ
นกไม่ยอมบินละกลัวสิ้นชื่อก็คือนกสินใจไม่ยอมบินละเป็นแน่แท้เอ้าไม่ยอมบินละเป็นแน่แท้ยอมแต่นกชัดชัยชัยปลาอะไรที่ผู้หญิงกลัวเอาปลาอะไรที่ผู้หญิงกลัวก็ปลาที่ตัวใหญ่ใหญ่ไม่ใช่ปลาที่ผู้หญิงกลัวนักกลัวหนาปลาที่ผู้หญิงละกลัวนักกลัวหนาปลาไป40กว่ายังหาผัวก็ไม่ได้ใช่หมดอะไรใหญ่กว่าหมด X หมดอะไรละใหญ่กว่าหมด X มันไม่ใช่หมดเล็กๆมันคือหมดอะไรหมดที่ใหญ่กว่าละหมด X เอ้าละหมดที่ใหญ่กว่าหมด X แหมปัญหาเด็กๆคือ XL ไงใช่ถ่ายมั่งฉันจะถ่ายมั่งถ่ายมั่งฉันจะถ่ายมั่งปลาอะไรที่มันทำอย่างนี้เอ้ยปลาอะไรที่มันทำอย่างนี้ปลาดุกใช่ปลาอะไรมันว่ายอย่างนี้ปลาอะไรแล้วมันว่ายอย่างนี้ปลาช่อนใช่นกอะไรตัวดำร้องกานกอะไรตัวดำร้องกานกเอียงชายนกอะไรมีปีกร้องเจี๊ยบนกอะไรมีปีกร้องเจี๊ยบเครื่องบินชายต้นอะไรเขียวเขียวต้นไม้ต้นอะไรเขียวเขียวต้นไม้ต้นไม้ใช่อะไรหวานหวานเหมือนน้ำผึ้งอะไรหวานหวานเหมือนน้ำผึ้งน้ำผึ้งใช่ทายมั่งฉันทายมั่งทายมั่งฉันทายมั่งได้อะไรเอ่ยละที่กวนตีนจ้ะอะไรเอ่ยละที่กวนตีนไม่รู้ไอ้เฮียเนี่ยชายเอาเฮรักคมเมื่อคราวกระเป๋าเป็นแผ่นทุกแฟนที่จากมองงยำยากไม่มีแม้เศษเส้นผมเหลือเพียงกินหอมเก็บไว้พี่ดอมดมแต่ตัวน้องไปลอยลมยามพี่จมขาดคนดูใจเมื่อไหร่มันจะร้องได้ทันทีวะฮะเพียงห้องเปล่าใจหายกระดาษเป็นน้อยคิดคำว่าฝากไว้หยุดพาถ้าจะร้องไม่ได้เรื่องแบบนี้นะกลับไปเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ที่บ้านนอกเลยไปเอาแล้วไล่ผมแล้วผมจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะก็แล้วแต่คุณจะไปอยู่ไหนก็แล้วแต่แต่แล้วแต่ผมก็อยู่ที่นี่แหละไปบอกให้ไปยังไม่ได้อีกจะไปไหนก็ไปพี่ไม่ดังพูดแล้วยังไม่น่ามาร้องอีกฮะไปบอกให้ไปยังไม่น่ามาเสนอหน้ามาร้องอีกมีอะไรก็ว่าไปเรื่องงานวันเกิดเฮียผมเชิญแขกไว้เรียบร้อยแล้วแป๊บเดียวครับสวัสดีค่ะป้าอ้าวมาไงอะลูกเออมาก็ดีแล้วป้าอยากจะให้หนูเนี่ยโทรศัพท์ไปเรียนเชิญคุณอำนาจมาในงานวันเกิดป้าหน่อยลูกได้เลยค่ะทนายยาวไปจัดการหานักร้องหน้าใหม่ๆมาร้องในงานวันเกิดฉันด้วยไอ้นักร้องคนที่ร้องไปเมื่อกี้เหรอครับเนี่ยครับโอ้ยไอ้นั่นร้องกี่ปีมันได้อยู่แค่นั้นนักร้องหน้าใหม่เหรอคะป้าใช่ลูกหนูรู้จักอยู่คนหนึ่งเสียงเขานะคะใช้ได้เลยค่ะเอาอย่างนี้ไหมคะรอให้เขามาร้องเพลงในงานวันเกิดป้าดูไหมคะไม่แน่นะคะป้าอาจจะชอบก็ได้ถ้าลูกว่าดีป้าก็ว่าดีด้วยลูกจริงเหรอคะ งั้นหนูไปติดต่อเขาเลยนะคะไปสิลูกไปเลยเรารู้ที่อยู่ของไอ้เด็กคนนั้นแล้วครับนายอ้าวรู้ไปเอาตัวมันมาดิขาวครับโตไปหนูอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นทหารทำไมถึงอยากเป็นทหารเพราะว่าชอบปืนใหญ่ไง
พ่อปืนใหญ่โอเคนั่นไงพี่มันจะมาจับผมอ่ะเอาแล้วทำไงดีอ่ะงั้นมาทางนี้เด็กไปซ่อนไว้ที่ไหนวะเด็กอะไรของมึงอ่ะพวกกูอ่ะไม่รู้ไม่เห็นทั้งนั้นเลยเว้ยใช่เทวดาอย่างข้าไม่ยุ่งกับมนุษย์อย่างพวกเจ้าหรอกดีพวกมึงไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวกูจะทำให้พวกมึงรู้ไอ้พระเอกของเรานี่เองมึงเป็นใครวะทำไมถึงได้ชอบเสือกเลือดชาวบ้านเขานะชัดชัยเปล่งพาณิชย์ได้เลยเฮ้ยช่วยมันเป็นชัดชัยหน่อยสิครับพี่มือไม่เบาเลยนี่วะเฮ้ยผมเรื่องกลัวเว้ยปอมถ้าจริงอะมันยิงเราแล้วเฮ้ยมันถอดแว่นเว้ยสงสัยแว่นก็ปอมว่ะแล้วพวกเราจะทำกันยังไงดีวะเรากำลังเล่นอยู่กับเจ้าพ่อนะเว้ยพวกเราทั้งหมดเนี่ยก็ช่วยกันคิดหาวิธีสิโอ้ยฉันไม่ได้จริงๆเลยนะว่านางฟ้าของฉันเนี่ยของพวกเราเนี่ยจะเป็นพวกเดียวกับเจ้าพ่อนั่นน่ะโถ่เอ้ยมันยังไม่แน่นะเว้ยพวกเองอย่าไปกล่าวหาเธออย่างนั้นสิถ้าเธอเป็นพวกเจ้าพ่อจริงป่านนี้เธอคงจะจับเจ้าบอยเนี่ยไปส่งให้พวกเจ้าพ่อนั่นก็ได้จริงอย่างเองว่าเว้ยแล้วเองจะทำไงไว้นกไม่ทราบเหมือนกันครับคุณจะให้หัวเชื่อที่คุณพูดเหรอคะแต่ว่าผมของแบบนี้มันต้องมีหลักฐานมีข้อพิสูจน์คนอย่างท่านประธานเนี่ยเหรอคะไม่มีทางอ่ะครับช่างเถอะครับคิดซะว่าผมไม่ได้พูดก็แล้วกันครับความจริงนะคะที่ออกมาวันนี้ก็จะมาชวนพี่เป้าไปร้องเพลงในงานวันเกิดของคุณพ่อวันอาทิตย์หน้าค่ะตอนนี้คุณพ่อกำลังมองหานักร้องใหม่อยู่ด้วยนะคะไม่แน่เผื่อจะมีโอกาสแต่ว่าไม่อยากไปไม่เป็นไรค่ะอ้าว
บอยแตงกวานักลอยใจพี่ห่างกันอย่างนี้น้องคิดถึงพี่บ้างไหมอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมสัจจาสัญญาที่ให้ว่าตัวห่างไกลหัวใจชิดกันคิดถึงพี่ก่อนน้องนอนก็ได้เมื่อยามหลับไหลน้องเจ้าจะได้นอนฝันข้างขึ้นเมื่อใดแก้วใจโปรดมองแสงของนวลจันทร์เราสบตากันในแสงเรือนคงดูไอ้นกสิวะมันนั่งซึมกระทือมาหลายวันแล้วนะเว้ยคนที่กำลังมีความรักก็จะเหมือนกันอย่างนี้ทุกคนแล้วนะเอ้ยเดี๋ยวนี้ตกลงพวกเราอ่ะจะไปงานวันเกิดพ่อของคุณโอ๋กันหรือเปล่าวะฮะไอ้นกไม่ไปกูก็ไม่ไปอ้าวงานนี้ก็แซงกันทีกูเสียงที่ดีไม่ได้โชว์กันตายไม่ต้องดังต้องไปงานกันนะพวกเองคิดเหรอว่ายามหน้าประตูเขาจะให้พวกยาจกอย่างพวกเราเข้าไปในงานว่าไงวะสายฟ้าข้ารู้นะว่าพวกเองกำลังคิดอะไรกันอยู่สวัสดีครับเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุขภาพแข็งแรงนะครับเชิญเลยครับสวัสดีครับมองหาใครลูกเปล่าค่ะเอ๊ะป่านนี้คุณอำนาจยังไม่มาเลยโอ้พอพูดถึงก็มาพอดีขอบคุณมากครับสุขสันต์วันเกิดครับขอบคุณครับเชิญเลยครับไปกันอยู่นั่นแหละรีบขึ้นไปแล้วเดี๋ยวก็จะจะทำไมแล้วก็ไปเลยดีกว่านี่มันจะ4ทุ่มแล้วเนี่ยเร็วสิพี่ผมขับเองหิวก็แล้วไอ้นกออกรถโอ้โห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 พวกเราเป็นเพื่อนคุณโอ๋คุณโอ๋เนี่ยอีเมลไปเชิญพวกเรามาจากฮาวายฮาวายฮาวายที่เกาะฮาวายนี่เหรอครับแล้วพวกคุณเป็นใครครับพวกเราเนี่ยคือ5หนุ่ม F5 ฮะ5หนุ่ม F5 เหรอครับแสดงว่า1 2 3 4 5 4 5 5เนี่ยยักษ์กว่า4แสดงว่าพวกคุณนี่ต้องดังกว่า F4 อย่างแน่นอนใช่ไหมครับโอ้โหดังกว่าหรือไม่ดังกว่าเราขอไม่ชี้ชัดตรงนั้นนะครับเพียงแต่วันนี้เราทราบว่าเป็นงานวันเกิดของคุณพ่อคุณโอ๋เราก็เลยมาครับโดยพวกเรานั่งปั๊มเจ็ดมาครับ
รบินเจ็ตครับส่วนตัวส่วนตัวครับตอนนี้หลังเวทีพร้อมแล้วใช่ไหมครับครับผมพร้อมครับเดี๋ยวพวกเราโชว์เลยนะฮะเดี๋ยวคุณจัดข้าวแกงมาให้พวกเรา5จานราดมาเลยครับผมเตรียมให้เรียบร้อยครับนักร้องต่างประเทศก็มาอย่างวินนี่สเปียร์นิโคคิดแมนเมโลดีนมอนโรมาครับผมนะฮะเตรียมพร้อมเรียบร้อยนักร้องดังจากแถบเอเชียก็มานะครับอย่างพ่อชลาน้อยส่งเสริมศิลปะวรรณกรรมไทยนันลงนี่เขาเต้นดีมากแล้วก็ที่สุดพรศักดิ์ส่องแสงมาลูกก็ไม่ต้องใจก็มาครับผมเชิญกลับนะครับเชิญครับท่านผู้มีเกียรติครับท่านที่อยากจะฟังเสียงผมร้องโปรดรอสักครู่นะครับอย่าเพิ่งไปไหนได้ฟังแน่นอนเพราะว่างานแซยิดเฮียจัววันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากศิลปินกลุ่มหนึ่งครับชื่อว่า5หนุ่ม F5 เรียกว่า F4 เก๋าแล้วนี่เก๋ากว่าครับที่เก๋ากว่าเพราะว่าเป็นเก๋าราดพริกฉะนั้นอยากจะขอดวงใจของท่านทุกดวงนะครับมาร้อยเป็นพวงมาลัยให้กับศิลปินกลุ่มนี้ครับซึ่งเดินทางมาจากเกาะฮาวายนั่งเครื่องบินแจ็คลงมาอิ่มข้าวแกงแล้วครับฉะนั้นขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ5ลุง F5 เลยครับใครอยากจะเต้นเต้นกันได้เลยดูสิคะคุณโอ๋แฟนคุณโอ๋มาได้ยังไงเนี่ยหล่อเป็นบ้าเลยบ้าพูดอะไรก็ไม่รู้อ่ะนั่นสิเอาชุดที่ไหนมาแต่งก็ไม่รู้นะครับดูดีนะดูดีครับคำว่ารักของเธอคืนไปคืนไปให้หมดให้หมดจากใจของชายคนจนใช่ครับเหลือเยื่อใหญ่พวกที่อยู่บนเวทีตัวสร้างปัญหาให้เรามีแฟนคนจนล้มกลัวอดตายตบมันเลยไม่นายเอาคำว่ารักมันเกิดเพื่อนฉันเกรงใจเขาคืนไปสักทีได้แฟนอย่างพี่น้องอายน้องอายไหนบอกว่ารักรักพี่เดี๋ยวนี้คงมีคนรวยมันหมายเจ้ากลัวเจ้าอายรักชายคนจนเอาหัวใจของพี่คืนมาแล้วเชิญแก้วตามาเอารักไปพ้นอย่าให้เหลือเยื่อใยจากชายคนจนเอาไปเอาไปพ้นอย่าให้หล่นอยู่บนหัวใจเอาคำรักของเธอคืนไปคืนไปสักทีอย่าปล่อยให้พี่งงมต่อไปเพราะสุดจะช้ำมองมนแค่นี้ก็ทนจนแทบไม่ไหวเอาไปเอาไปรักไม่แน่นอนนักร้องที่ร้องอยู่นั่นมันมาจากไหนและชื่ออะไรเหรอทนายาบอกว่าเป็น5หลุม F5 อ่ะ F5 มาจากต่างประเทศครับฮาวายฮาวายด้วยครับผมเสียงมันดีนะนักร้องแบบนี้บริษัทผมต้องการเพราะร้องเหมือนแมวขวัญสังกสีดังควักก็ควักใช่ครับยังมี F6 อีกเสียงเหมือนเที่ยวรถไปต่างเท่าไหร่จะเอาแบบแหมถ้าแปลกๆเนี่ยคงจะขายดีแน่เอาหัวใจของพี่คืนมาแล้วเชิญแก้วตามาเอารักไปพ้นอย่าให้เหลือเยื่อใยจากชายคนจนเอาไปเอาไปพ้นอย่าให้หล่นอยู่บนหัวใจเอาคำรักของเธอคืนไปคืนไปสักทีอย่าปล่อยให้พี่งงมต่อไปเพราะสุดจะช้ำมองมนแค่นี้ก็ทนจนแทบไม่ไหวเอาไปเอาไปรักไม่แน่นอนเอาคำว่ารักของเธอคืนไป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 เป็นไงล่ะครับตะลึงในความสง่างามของห้าหนุ่ม F5 ใช่ไหมครับว้าพี่ดาวิดไงจุ้งนกพ่อจ๋าแม่จ๋าห้าหนุ่ม F5 ขอลาไปออกโทรทัศน์ก่อนนะครับไอ้นกรถอยู่ไหนเฮ้ยทำไมนกเป็นอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยอะไรเล่าตาติดตาเลยเร็วๆไอ้ลูกฝนจะตกแล้วเร็วๆไปเลย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 
อ้าวมันละพี่เดวิดอายเหรอกูไม่ได้อายกูหนาวแต่กูนี่แหละอายอธิบายเหตุผลให้ฟังหน่อยสิสาเพื่อนรักข้าลืมบอกพวกเจ้าไปอ่ะว่าห้ามกลับเกินเที่ยงคืนนะโอ้เหมือนอย่างก็เรื่องซินเดอเรลล่าใช่นะน้องมาดูบัตรหน่อยสิไวๆหน่อยเอารถพ่อมาขับไงไปเนี่ยฮะเปล่าโอ้โหยังเด็กอยู่เลยคุณนี่ไม่เป็นยังไงเปล่าเมาเนี่ยเขาไม่ขับรถรู้ไหมหรือเปล่าเปล่ามานี่ไปห้ามดื่มเกินวันสองขวดถ้าตังค์ไม่มีนายครับนายครับเออตัวขาวมีอะไรเหรอคือตอนนี้เอของเราโดนรวบไปหลายรายแล้วครับนายเฮ้ยเหี้ยแล้วนะบันไลแล้วคราวเนี้ยนี่มันเป็นยังไงวะเนี่ยก็กูสั่งนักสั่งหนาว่าตัดตอนทิ้งให้หมดทิ้งให้หมดโอ้แล้วนี่ทั้งแม่งเนี่ยสืบเรื่องมาถึงกูเนี่ยนะเองสองคนคงเข้าใจนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเองอ่ะถ้าอย่างนั้นผมคงต้องหามืออาชีพมาจัดการกับมันแล้วล่ะครับนายสี่พระการใครวะโคตรแม่งใครวะสี่พระการจะเอาเงินไปวัดเลยวัดเลยไปทำบุญวัดอาเจนโนอาเซนโนเหรออาเซนโนเขาเตะเมื่อไหร่เขาบอลโลกไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไม่เคยจำโอ้ยบอกให้ชื่อประเทศอูโดบองเมียวเลียฮะบองเมียวเลียผมชอบกินลาบหน้าปั๊มเขานั่งคุยเรื่องบอลแม่ฝรั่งเศสนี่มันร้องไห้ทำไมครับนายมันไม่น่าจะตกรอบเลยนะว่าพลาดกรรมการไม่มันเล่นไม่ขำอ่ะมันเล่นมุกไม่ฮาแล้วพานายเครียดผมเอาลูกน้องไปยิงมันที่บ้านเลยดีกว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ถ้ามันเป็นอะไรไปสักคนนะหลายคนเดือดร้อนนะโว้ยเอางั้นน่ะเฮ้ยนี่หรือว่าสี่พระการน่ะฮะมาจากไหนกันวะเนี่ยพวกเราสี่พระการมาจากบ้านไหนพวกเองบอกว่าชื่อสี่พระการแล้วหายไปไหนอีกคนวะพวกเรานี่แหละสี่พระการเออกูรู้แล้วแต่กูอยากรู้ว่าไอ้พระการที่สี่ของมึงเนี่ยอยู่ไหนทำไมมาแค่สามคนก็พวกข้านี่แหละมีกันแค่สามคนนี่พวกเองจะมาลุกเล่นกับข้าใจเย็นๆสิครับเจ้านายพวกเรามีกัน3คนผมชื่อไอ้4ผมชื่อไอ้พระผมชื่อไอ้การรวมกันเป็น4พระการกูหวังว่านะพวกมึงทั้งหมดเนี่ยคงไม่ทำให้กูผิดหวังนะเว้ยรับรองครับนายแล้วนี่พวกเองอ่ะจะเริ่มงานได้เมื่อไหร่เดี๋ยวนี้เลยไหมผมว่ามันฮากว่าในทีวีนะนายเฮ้ยพวกก็พูดนะข้าในอิจฉาพวกเศรษฐีจริงๆเองจะไปอิจฉาทำไมกันนะก็มันมีเงินนี่หว่ามีเงินแล้วทำชั่วแบบไอ้นายอำนาจเนี่ยนะนบเจ้าจงทำแต่ความดีเถิดนะครับท่านสายฟ้าอย่าให้เรารวยบ้างก็แล้วไปฉันรวยเมื่อไรจำไว้จำไว้เลยนี่
่อมีเงินคนนับว่าน้องเมื่อมีทองเขาเรียกว่าพี่เงินทองไม่มีน้องพี่ไม่มาถ้าหากไม่สวยคงรวยสักวันที่แก่ที่ฉันที่กันเองคงไม่ว่าเมื่อมั่งมีมิตรไม้มองจนเงินทองมิตรไม่มาสักวันเถิดนาชะตาต้องดีอยากมีพี่พร้อมมาตอกเออกันแหละพอโลงเราแตกพี่อ้วนชวนนี้อดทนทนทุกข์เสียทุกนาทีนั่งนับเดือนปีวานพี่ต้องรวยก็รวยไม่ทนมันจนนานนานรอถึงวันนั้นวันนั้นชะตาคงถวยจากพี่ลดเก่งโชว์สังคมมีแต่คนชมว่าเรารวยมีแฟนสวยๆสักห้าหกคนมันจนนานนานรอถึงวันนั้นวันนั้นชะตาคงช่วยจะขี่รถเก๋งโชว์สังคมมีแต่คนชมว่าเรารวยมีแฟนสวยสวยสักหน้าขอเอาก่อนนะปวดท้องอ่ะจะเข้าซ่วมเร็วๆนะเฮ้ยเฮ้ยมาอาวุธเพียบเลยพี่ไอ้กุ้งมันมาทำไมวะว่ามันไม่ได้มาส่งแชร์แน่จะมาล่อพวกมึงอ่ะพี่วิทย์อ่ะเฮ้ยอยู่ในห้องน้ำห้องซ่วมพี่วิทย์เฮ้ยเฮ้ยจะเรียกทำไมวะเฮ้ยเดี๋ยวกันเถอะโอ้โหเดี๋ยวเลยจะเรียกทำไมอ่ะกูยังไม่ได้ขี่เลยไม่ต้องขี่แล้วแกดูแกดูเฮ้ยเอาไงวะว่ากูไม่อยู่แล้วเขาไม่อยู่มีขนมมาฝากด้วยแหละสวยตกใจหมดนี่อย่านอนตื่นสายพูดไม่เลยพี่เขาเองก็เขายังไม่เสร็จพวกตัวเรียกทำไมWe'll be right back.
ทำไมทำไมจริงต้องตายด้วยทำไมทำไมต้องมารับกรรมแทนพวกเราด้วยทำไมมึงต้องมาตายเลยอีกจริงต่อไปนี้คงไม่มีใครซื้อของให้เรากินอีกต่อไปแล้วข้าสายฟ้าพวกเจ้ากำลังจะขอให้ข้าใช่ข้าจะลองดูถ้าสำเร็จพรครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับข้าที่จะช่วยเหลือพวกเจ้าจงคิดให้ดีนะคิดถึงตัวเองกันด้วยฉันยอมก็เพราะพวกเราจึงถึงต้องรับสภาพนี้ข้าก็เหมือนกันข้าขอให้นางจินมันฟื้นขึ้นมาเถอะไม่อย่างนั้นนะข้าจะมีความรู้สึกว่าข้าเนี่ยผิดไปตลอดชีวิตใช่ฉันด้วยถ้างั้นนกวางจินไว้ตรงเนี้ยแล้วพวกเจ้าถอยออกไปให้ห่างๆตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่ผิดในอำนาจคืบหน้าไปถึงไหนละคือว่าผมไม่ต้องคือละท่านนายกท่านกำชับมาว่าต้องจัดการขั้นเด็ดขาดครับสารวัตรครับคือตอนนี้ทางเรากำลังจะตามเรื่องอยู่แล้วก็คาดว่าแฮมน้อยเอาละถึงไงก็แล้วแต่ภายในเดือนนี้ต้องให้สำเร็จเข้าใจไหมคือว่าแต่ผมตอบว่าไม่เข้าใจสารวัตรคงโมโหโกรธผมเข้าใจครับเวรกำลังรับด้วยกันไม่จองเวรครับฮะอะไรกันเนี่ยมึงจะเอาพี่โอไปไหนพี่ไม่ได้อะไรกันอ่ะพี่อย่างนี้นะอย่างเดือดร้อนระวังตัวด้วยแจ้งตำรวจด้วยตำรวจรู้เมื่อไหร่อ่ะโอ้หัวกับหูอยู่คนละอำเภอเฮ้ยเว้ยอย่าได้ยินนะแกจะพาฉันไปไหนอ่ะอย่านะนี่มันอะไรกันเนี่ยพี่อ๋อพี่อ๋อจะพาพี่อ๋อไปไหนพี่เลยล่ะจ๊ะคนสวยดิฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าท่านจะท่านจะอะไรท่านจะทำไมคนหล่อๆอย่างพวกฉันเนี่ยจะค้ายาบ้าไม่ได้ยังไงฮะต้องไปโทษพวกมันโน่นที่มันโง่เสือกมาเสพกันเองอ่ะโอ้ยธรรมดาของโลกคนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาด ว่าคุณรออยู่ที่นี่ดีกว่าปล่อยเป็นหน้าที่ของตำรวจนะแต่ว่าเฮ้ยเชื่อผมเตอร์ผมมายั่งหมู่คุณน่ะได้รับอันตรายแต่ว่าครับขณะนี้วุ่นร้อนไปหมดแล้วข้าว่าคงหนีไม่รอดอย่างแน่นอนแล้วดีมากเอ้าไอ้พวกนั้นไปกันหมดแล้วเหรอไม่ครับตำรวจแทงกันมาเต็มไปหมดเลยครับ
ขโมยแพมาไปขาวพาพวกเราไปสกัดกำลังตำรวจก่อนไปไปดำครับไปเกิดแล้วแจ็คกุ๊กกุ๊กเร็วไปดำครับการสั่งให้สองคนเรื่อยๆไปเฮ้ยมึงสองคนไปลากตัวมารถนายครับนี่แกจะพาฉันไปไหนอ่ะอย่านะช่วยไหมครับพี่เฮ้ยระวังนะคะเฮ้ยช่วยแก้มาเดี๋ยวช่วยเองครับปล่อยไปไงปล่อยมือครับเหมือนจะหลับไปแล้วแกทำไมรู้เรื่องยืดเฉยนะกลัวอะไรอ่ะโอ้โหตำรวจเยอะปืนเพียบเลยครับเจ้านายโอ้ยถ้าพวกมึงกลัวนะลงไปเลยเอ้าพ่อเวนมึงลงมาจริงๆเหรอวะเนี่ยยิงครับแกล้งพูดลองใจดันลงไปแล้วดูสิโถ่เอ้ยผมยอมแล้วครับแต่คนในรถมันไม่ยอมบอกให้เลยนะผมไม่รู้จักชูวิทย์นะWhoa!
ระหม่อมทราบว่าเสด็จพี่ออกไปร่ำเรียนวิชาเพื่อกลับมาปกครองบ้านเมืองกระหม่อมอยากจะทราบว่าเสด็จพี่ไปร่ำเรียนวิชาอะไรมาพระเจ้าค่ะเขาเรียกว่าวิชารามสูรขว้างขวานวิชารามสูรขว้างขวานใช่ในไหนเสด็จพี่ก็จะได้ขึ้นครองราชแล้วกระหม่อมใครอยากจะเห็นเป็นขวัญตาได้ไหมพระเจ้าค่ะได้เลยน้องรักของพี่ทำพี่ได้ลงเมื่อลอยกระทงเราเคยพบกันที่บางไทรพี่พี่เป้านี่เขาเสียงดีจริงๆเนาะเหมือนชายามิดชัยต้องขอบคุณคุณโอมากนะครับที่ให้โอกาสเพื่อนผมแล้วเธอไม่ใช่พระโอละค่ะเป็นวาสนาของเป้าก็มากกว่าผมว่านะอาจจะเป็นเพราะบุญพาวาสนาแต่งก็ได้ที่ทำให้เป้ามันโชคดีขนาดนี้นี่แหละเว้ยที่เขาว่าทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วนรกสวรรค์อ่ะมันถึงกันชาตินี้ส่วนตัวบอยเองไม่รู้จะเจอมึงเนื้อคู่เมื่อไหร่นะแตงกวาเนื้อคู่หมดเหลือแต่เนื้อทอดเธอช่างไร้เดียงสาซะเหลือเกินจริงไหมเพื่อนเอาอะไรมาพูดไอ้บอยใช้ได้เดี๋ยวเปลี่ยนซีนเลยนะเดี๋ยวใครมาดูน้องโบด้วยดูนางเอกด้วยเดี๋ยวเปลี่ยนชุดเดี๋ยวเปลี่ยนชุดเดี๋ยวเป็นอีกซีนนึงซีนที่พระเอกเขาจะดำน้ำแล้วก็ไปโผล่ตรงนู้นเลยไปเกยหน้าบ้านเลยโอ้ยนกเยี่ยมมากเลยไม่เสียแรงที่ตั้งใจเอาเองไปเป็นพระเอกเว้ยเรื่องนี้ถ้าไม่ดังนะตัดหัวพี่ได้เลยโอ้ขอบคุณมากครับพี่มดเอ้ยไม่เป็นไรนะผมเป็นคนที่แบบนี้อยู่แล้วนี่เดี๋ยวไปให้สัมภาษณ์นักข่าวคนนิดนึงไอ้นกคนจะรวยช่วยไม่ได้แค่ชื่อก็โดนแล้วเปิดหีบแล้วหนีบให้แน่นๆไปว่าพี่กุ้งว่าไงพ่อจัดชัยสองเฮ้ยไม่ถึงขนาดนั้นหรอกพี่โหนี่นกมีคนเขาอยากพบแกใครครับพี่ก็คุณโอ้ไงคุณโอจะไม่แนะนำแฟนให้ผมรู้จักบ้างเหรอครับใครอะคะก็หนุ่มเนี่ยเหรอคะคุณโอขำอะไรครับก็หนุ่มเนี่ยน้องชายโอ้โหเราสนิทกันมากเลยค่ะน้องชายครับคิดว่าเป็นอะไรเหรอครับแต่ถ้าเป็นบีก็ไม่แน่นะครับน้องหนุ่มครับคุณโอครับคื
มมีเรื่องอยากจะบอกคุณโอ๋นะครับคือว่าเอ็งก็บอกเขาไปสิว่าเอ็งอะชอบคุณโอ๋เขาใช่คุณโอ๋ก็บอกคุณนกไปสิคะว่าคุณโอ๋ก็ชอบคุณนกเหมือนกันจริงไหมนังบายจริงไหมจังกว่าจริงค่ะว่าแต่ว่าผู้พี่มาหาผมเนี่ยดึกดื่นขนาดนี้มีธุระอะไรสำคัญมากหรือเปล่าครับคืองี้นกพรุ่งนี้ท่านสายฟ้าจะไปแล้วครั้งแรกข้าไม่อยากจะมาแต่พอมาแล้วข้าก็ไม่อยากจะไปถ้าข้าฝืนกฎของสวรรค์ได้ข้าจะอยู่ทนทุกข์ทนอดทนอยากกับมนุษย์อย่างกับพวกเจ้าแต่นี่มันเป็นมติของสวรรค์ข้าจำเป็นจะต้องไปทั้งที่ไม่อยากจะไปแตงกวาเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะค่ะตั้งใจฟังบอยตั้งใจเรียนนะลูกโตไปจะได้เป็นเด็กดีจะได้ไม่ต้องลำบากครับสายฟ้าข้าไปก่อนนะบีหนุ่มตั้งใจฟังกูจะได้ในสิ่งที่จะอยากได้แล้วนะเดวิดคุณรู้ไหมว่าข้าไม่อยากจะจากไปแต่ข้าจำเป็นมันเป็นบัติของสวรรค์ท่านสายฟ้าเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากรู้ไหมถ้ารู้จักกับผู้ชายที่ชื่อนกนกข้าขอบใจนะสำหรับเสื้อกับกางเกงตัวแรกที่ให้ข้าใส่จะจงเป็นที่พึ่งของเพื่อนจงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเพื่อนๆอย่างที่เจ้าเป็นอยู่ในขณะที่ข้ามาที่นี่จงรักษาความดีเข้าไว้ชื่อเสียงเงินทองเป็นสิ่งหลอกลวงสิ่งที่ดีคือความเป็นจริงทำความดีกันให้เยอะๆนะตัดไส้มึง
ขอบคุณจากใจจริงครับ